พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนก้าวทันโลกกับเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกมียอดขายรถยนต์ทั้งสิ้น3ล้านคันและมียอดการผลิตรถยนต์และรถบรรทุกพิกอัพทั้งสิ้น4ล้านคันต่อปีเลยนะครับใช่แล้วครับและด้วยแนวโน้มเทคโนโลยีการพัฒนายานยนต์ของโลกยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหัวข้อสำคัญที่เราชาวอาเซียนจะต้องมีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆครับสวทช.ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและหน่วยงานพันธมิตรจากสาธารณรัฐเกาหลีจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Next Generation Vehicle ยานยนต์แห่งอนาคตในงาน ASEAN Next 2018โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มุ่งเน้นหัวข้อเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพคาร์บอนต่ำและยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการอภิปรายระหว่างประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีในอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายถึงแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์และกรณีศึกษาเพื่อช่วยให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนพร้อมรับความก้าวหน้าของยานยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้โดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000